วันนี้โค้ชสอนไทม์เรื่องการเล่นปีกทั้งซ้ายและขวาในสถานการณ์ที่เจอคู่สู้ที่เกมรับดีๆตามประกบเราดีๆเราต้องพลิกบอลเร็วให้บอลเร็วลักษณะที่ว่าทำชิ่งกันหรือวันทูก็ได้คู่สู้เนี่ยที่เร็วๆจะตามเราไม่ทันมาเริ่มดูให้ดีว่าคู่สู้อยู่ฝั่งนี้ล็อกยังไงคู่สู้อยู่ฝั่งนี้ล็อกยังไงล็อกให้ถูกข้างโดยที่ไม่เสียบอลนะอ๊อฟเช็คเลยไปนี่เฮ้ย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 ในสถานการณ์ที่เจอคู่สู้ที่แข็งแกร่งสปีดเร็วตามแล้วได้ทุกลูกเลยจากการที่เราเลี้ยงหลบเปลี่ยนไปการล็อกหลอกแล้วก็ทำชิ่งเขาจะได้ประสิทธิภาพในเกมรับเขาจะได้ลดลงไปมากเราจะได้ยิงประตูได้ง่ายๆเซตนี้ทำได้ดีทั้งหมด4ใบยิงประตูเข้าหมดเลยเยี่ยมมากจังหวะเมื่อกี้ที่โค้ชสอนทำเล่นปีกไปตำแหน่ง3ตัวบนปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้าเนี่ยมันสามารถวนกันได้หน้าเป้าก็ไปแทนปีกขวาหรือปีกซ้ายปีกขวาหรือปีกซ้ายเนี่ยก็มาแทนหน้าเป้าได้ในสถานการณ์นี้ทามเนี่ยเข้ามาแทนเพื่อนเป็นหน้าเป้าซึ่งหน้าเป้าเนี่ยต้องใช้ความคล่องในการเลี้ยงบอลกับการสแกนคู่สู้ก่อนที่จะมารับบอลที่โค้ชสอนในเด็กตลอดเวลาว่าก่อนเราจะมาเอาบอลเราต้องมองก่อนว่าคู่สู้อยู่ตรงไหนเมื่อเรารู้คู่สู้อยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเหลือแค่จังหวะที่ทัดบอลแล้วเงยหน้ากับการเลี้ยงบอลขอให้อย่าให้สะดุดให้มันไปเร็วๆฟุ๊บๆๆแล้วยิงประตูจบเร็วๆเราจะได้ไม่เหนื่อยมากมาพร้อมเอ้ไปเอ้ปึ๊บๆเอ้เยี่ยมมาอย่าลืมเช็คคู่สู้เอ้กับตัวทางไหนครับตัวฝั่งไหนจะไปฝั่งไหนเปิดตัวฝั่งไหนมาเลี้ยงไปกับบอลทำได้ดีแต่การเปิดลำตัวกับทิศทางที่เราจะไปยังไม่ถูกถ้าเราไปจะไปทางซ้ายมือเราเราควรจะเปิดตัวอย่างนี้เพราะเรามองเห็นได้ง่ายกับอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปทางเนี้ยแล้วเราเปิดตัวทางเนี้ยเราหันหลังคู่ต่อสู้มันยากในการที่เราจะพลิกเรื่องเลี้ยงไปแต่ถ้าเราไปฝั่งนี้แน่นอนควรเปิดตัวไปทางฝั่งที่เราจะไปแบบนี้เห็นไหมเปิดมาฝั่งนี้เนี่ยแล้วถ้าเราจะไปทางซ้ายแล้วเราหันอย่างเงี้ยเราหันหลังให้เขามันยากและมันง่ายกับคู่ต่อสู้ที่เข้ามาประกบเราควรจะเป็นแบบนี้ไปทางซ้ายควรจะเปิดตัวทางซ้ายดึงไปเอาบอลแล้วพลิกแล้วไปฝั่งนี้ถ้าจะไปทางขวาก็ควรเปิดตัวทางขวาแล้วดึงไปเอาบอลแล้วพลิกไปทางขวาเราจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากอย่าลืมเรื่องเช็คก่อนออกมาเช็คคู่สู้ไหมเฟิร์สทันแล้วเงยหน้าไหมมาลูกที่หนึ่งปึ๊บโอเคไปจบจับมาเร็วขาอ่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคจับมาการเลี้ยงไปกับบอลเลี้ยงเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วในการเลี้ยงมันพลาดกันได้เลี้ยงหลุดเท้าอะไรมันมีเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริงเวลาแข่งขันแต่เลี้ยงหลุดแล้วทำไงปล่อยบอลไปไหมหรือจะไปแย่งตามมาแย่งบอลแล้วเล่นต่อไหมนี่คือสถานการณ์ที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้มาเอาใหม่เฮ้ยมาไปเฮ้ยต่อเลยเฮ้ยเยี่ยมดีมากสองใบเยี่ยมอยู่หนึ่งเซตนี้ทำได้เยี่ยมเลยเปิดลำตัวถูกการมอง
ถูกมองก่อนคู่สู้จังหวะสุดท้ายแต่งบอลยังไงแล้วยิงประตูได้เข้าได้ง่ายที่สุดทำได้ดีเยี่ยม